เบียร์ CFC ไทยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นแคเรโมดนะครับวันนี้จะลองเล่นเป็นผู้จัดการทีมดูบ้างนะครับปุ๊บเห็นหน้าฟันใดแล้วมันจี๊ดจี๊ดจริงๆครับวันนี้จะมาเป็นแมเนเจอร์แคเรียร์โหมดกันบ้างนะฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับได้เล่นแบบเพลเยอร์ไปแล้ววันนี้เราก็จะได้ลองเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็จะได้จัดทีมจัดเต็มแม่ชุดยังไงดีอันนี้ดีกว่าเท่ดีนะครับไม่ต้องสูตรชื่อผู้จัดการทีมนะครับตั้งเลยเบียถึงนี่หล่ะไงน่าจะโอเคสุดแล้วครับเห็ดเทาโอเคจัดไปมาเลยหน้าตาเลือกทีมที่จะคุมครับผมแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นเชลซีอะไรมีงบซื้อตัวอะไร100 ล้านดอลลาร์นะปั๊บจัดไปเลยตั้งค่าก่อนเดี๋ยวก่อนนะเริ่มต้นเลเจนดารี่อัลติเมทเอาขอเป็นโปรเฟชชั่นแนลก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันจะโอเคไหมสำหรับมือใหม่อย่างผมนะค่าเงินเนี่ยขอเป็นปอนด์สเตอร์ลิงดีกว่าจะได้อินกับฟุตบอลอังกฤษนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจ็อบออฟเฟอร์ผู้จัดการทีมชาติว่ะแล้วก็แล้วก็ตลาดซื้อขายยูโรเปียนคอมเพติชันนะครับก็จะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้จัดการทีมเชลซีตอนนี้ผมก็มาเล่นเกมฟุตบอลนะครับกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งกับ PlayStation 4ใน FIFA 20เพื่อที่จะได้รู้จักนักเตะผู้เล่นทีมอื่นบ้างนะครับเวลาตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเนี่ยจะได้ตามข่าวกับเขารู้เรื่องบ้างนะนอกจากนักเตะเชลซีนะครับ Pre-season Tournament Invite นะครับเขาบอกว่าเชิญเข้าร่วมแข่ง Pre-season ไหมหรือจะข้ามไปเลยเรายอมรับครับผมเข้าร่วม Pre-season ด้วยนะครับแข่งที่ไหนดี South America Continental Cup มีเงินรางวัลนะครับ8,100,000 ปอนด์อ่ะอเมริกาใต้ครับดีกว่าไปเที่ยวอเมริกาใต้นะครับสำหรับช่วงพรีซีซั่นนี้มาถึงหน้าเมนูหลักนะครับของ Manager Career Mode ก็จะมีปฏิทินนะครับโซนนี้ก็จะมีข่าวสารเชลซีนะครับได้ตั้งสุปโชคมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวสารนะทางอีเมล Chelsea Board Shirt Sale ไปดูการขายเสื้อเราต้องเทรนนิ่งไหมเดี๋ยวเราไปดูเทรนนิ่งกันหน่อยก็จะมีให้เทรนนิ่งเหมือนกับโหมดเพลเยอร์นะครับเราก็เลือกผู้เล่นที่จะมาเทรนนิ่งได้นะครับเริ่มจากสไตรเกอร์เรามี3คนนะครับอับราฮัมชิลูแล้วก็บัตชัวยี่ปีกก็เป็นวินเลียนมีอะไรต่างๆต้องมาเอาลูกบอลเองเอาออกเลยเขตที่ยิงปั๊บที่เก็บปาอาริสบาร์ก้านะครับแบบอีซี่ก่อนที่จะเพิ่งเอาให้ฮาร์ดกดคันโยกซ้ายเคลื่อนไหวกดเซฟด้วยคันโยกขวาโอเคฮึบฮึบโอเคฮึบปุ๊บก็จะมีข่าวในแต่ละวันนะมีข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวกันไปมีจดหมายมาจากเชฟเอกลูซีฟนะครับสวัสดีสุภโชคนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอะไรนะข้ามไปเลยไหนดูเมนูข้างบนหน่อยก็จะมีจัดตัวผู้เล่นมีการซื้อขายนักเตะนะครับมีใครน่าสนใจบ้างตอนนี้เหมือนกับสเกาต์เราจะเสนอตัวมากองหน้าที่น่าสนใจนะครับ 4-5 ตัวนี้เดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนออฟฟิศนี้ยังไงมีเกตอลิสแอสซิลิโกเอต้าไหมจำชื่อสลับกันทุกทีเลยแอสซิลิโกเอต้ามันบอกว่าไงสวัสดีครับบอสในนามตัวแทนของทั้งทีมนะครับผมยินดีต้อนรับคุณสู่เชลซี
มาณนี้ Player Chat มีการตอบด้วยนะครับว่าจะตอบกับตันเดฟเราว่าอะไรอันแรกก็คือตื่นเต้นมากเกี่ยวกับอนาคตนะครับแล้วเรามีงานต้องทำว่า Nice to meet you excited ไปเลยนะครับผมก็ตอบไป really happy to join lad lad ก็เหมือนกับหนุ่มๆอะไรพวกนี้นะครับคนมีความสุขเลยที่ได้ร่วมแหมผมแน่นอนอยู่แล้วครับผู้โชคมาเป็นผู้การทีมเชลซีก็ต้องมีความสุขแน่นอนแล้วก็ผมตื่นเต้นมากๆนะครับที่เราจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคตประมาณนี้พร้อมแล้วดูเลยเซฟเลยไหมป๊าบเซฟไปเลยเพลย์แมตช์เลยจะมีแบบเลือกเล่นเองหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นดูคอมเล่นนะครับแน่ๆนอนเราต้องเล่นเองแล้วมาแล้วที่อเมริกาใต้นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลพรีซีซั่นนะครับแฟนบอลเชลซีมากันเต็มสนามเลยนะที่อเมริกาใต้วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นช่วงตอนเย็นพบกับพวกเค้าหน่อยนี่เจอทีมอะไรโมนาโกนะครับกับเชลซีเซาท์อเมริกันคอนติเนนทัลคัพนะครับมาแล้วเริ่มแล้วเปิดขึ้นมาให้เอเมอร์สันมาแล้วเปิดให้คริสเตียนพูลิซิตหรือเมสันเมาส์พูลิซิตนะครับกระชากขึ้นมาหลุดแล้วพูลิซิตลูกนี้ยังไงพูลิซิตลูกนี้เปิดให้วิลเลียมแล้วเรียบร้อยโอ้โหใจยิงกับทะเลครับคริสเตียนพูลิซิตหลุดมาทางปีกขวาแล้วกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก่อนที่จะจ่ายเข้ามากลางให้วิลเลียมที่เติมเข้ามาซัดเข้าไปตุ้งตาข่ายครับผมเชลซีขึ้นนำโมนาโกไปแล้ว1ประตูต่อ0โอ้โหทามีอับราฮัมก็เข้ามาโอ้โหมีตัวเลือกมากแล้ววิลเลียนโอ้โหซัดเต็มข้อนะครับลูกนี้เรียบร้อยครับผมเล่นยากไปนะครับจอจินโยตัวจริงนี่เล่นง่ายกว่านี้เยอะเลยนะแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปนะครับเชลซีตอนนี้ยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับเอาละครับคริสเตียนพูลิซิตได้บอลแล้วก็ชากขึ้นมาตรงกลางกระชากขึ้นมาจะยิงเองหรือเปล่าล็อกยังไม่เสียบอลให้เพื่อนแล้วยังไงโอ้ยยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหต้องชมความแข็งแกร่งของคริสเตียนพูลิซิตเลยนะครับลูกนี้แล้วเมสันเมาส์เป็นผู้ยิงเข้าไปยังไม่ลุกลุกขึ้นมาแล้วแม่ลุกไม่ขึ้นเพราะโดนเหยียบอยู่หรือเปล่าคริสเตียนพูลิซิตโอ้โหชมความแข็งแกร่งบอลแล้วมาแทงขึ้นมากระดกให้เมสันเมาส์คิดเติมขึ้นมาสับเต็มข้อนะครับเข้าประตูไปลูกนี้แม่ถือว่าประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมและต้องชมความแข็งแกร่งของคริสเตียนพูลิซิตเลยนะครับเอาละครับหมดไป1นาทีแล้วตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายเชลซีขึ้นมาทางแคมิอับราฮัมยังไงล็อก1ทีเสียบอลไปละผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับในนัดแรกเชลซีเอาชนะโมนาโกไปได้2ประตูต่อ0นะครับแน่นตอนนี้เรามีกำไร0ปอนด์นะครับมีงบในการซื้อตัว86ล้านปอนด์ Board Expectation นะครับก็คือเหมือนแบบเป็นเป้าหมายของบอร์ดที่ให้เราทำนะครับสำหรับผู้จัดการทีมนะครับไปดูที่โนติสนิดนึง Transfer Offer สำหรับบัตโชยี่นะครับโรม่านะครับสนใจในการซื้อตัวมิชิบัตโชยี่นะครับโดยมีค่าตัว15ล้าน8แสนปอนด์นะครับสนใจดีไหมไหนลองดูดิลองไปดูหน่อยมิชิบัตโชยี่โรม่าซื้อมา15ล้านเหรอกับล็อกซ์ชีกนะครับล็อกซ์ชีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสนใจที่จะจ่ายให้กับผู้เล่นคนนี้นะครับซึ่งล็อกซ์ชีกเนี่ยมีมูลค่าในการตลาดอยู่ที่ประมาณ17ล้าน5แสนปอนด์ถึง25ล้าน6แสนปอนด์นะครับก็เราสามารถจะต่อรองอะไรกันได้ในดีลนี้นะครับสำหรับรูเบนล็อฟซัสชีกเดี๋ยวก่อนดีกว่าตอนนี้เราเพิ่งมาใหม่อย่าเพิ่งรีบขายดีกว่านะฮะไหนลองมาดูสำหรับบัตโชยี่นะครับถ้ารับข้อเสนอเลยอันแรกเนี่ยเป็นรับข้อเสนอ15ล้าน8แสนปอนด์นะครับ
อันที่2เนี่ยคือรีเจคคือไม่เอาหรือว่าเราจะต่อรองกันอีกสักหน่อยนึงไหนลองดูสิต่อรองขอราคาเพิ่มกว่านี้ได้ไหมสโมสรจะได้มีกำไรนะครับยินดีต้อนรับครับผม Nice to see you ครับขอบคุณที่มานะครับวันนี้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทางผู้จัดการทีมโรม่าบอกว่าเราต้องการจะเซ็นสัญญากับบัตโชยี่15,800,000 ปอนด์นะครับเราตกลงกันในราคานี้ได้ไหม Add sale on close อะไรเนี่ย propose new transfer fee เรามาด้านนี้ดีกว่าให้เลือกว่าเอาอะไรไหนลองนี้เพิ่มราคาหน่อยอัพค่าตัวหน่อย15,800,000เหรอบัตโชยี่นี่อย่างนี้เลื่อนช้าแล้วต้องเลื่อนไปเลยขอสัก26 ล้านนะครับผมสำหรับบัตโชยี่จัดไปสับมิดเราต้องการค่าตัวบัตโชยี่นะครับ26,410,000 ปอนด์นะครับหรือว่ามากกว่านั้นนะฮะโอเคไหมน้องเฮ้ยโอ้ผมเสียใจด้วยนี่แม่งโคตรแพงเลยนะครับเราไม่ได้ไม่สนใจบัตโชยี่แล้วมันโหมันแพงเกินไปบายบายไปก่อนละอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนัดนี้นะครับจะลองให้ผู้เล่นดาวรุ่งได้ลงมาเล่นบ้างนะครับลีสเจมพักกับตันเดฟไปเลยกันด้วยมิชิบัตโชยี่นะครับวันนี้เราส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงมาเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ให้พี่ใหญ่เป็นตัวสำรองนะครับกาบาเยโร่ด้วยจัดเต็มไปเลยนัดนี้เปิดลูกนี้เมสันเมาส์ได้บอลแล้วก็ชากเข้าไปที่กรอบเขตโทษตรงกลางมีบัตโชยี่เติมขึ้นมาไหมฝั่งนู้นเลยกดไปลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหคาร์ลามาสันโอดอยครับเติมขึ้นมาจากการจ่ายอย่างสุดสวยใส่พานให้เลยของเมสันเมาส์นะครับเริ่มเกมมาได้เพียง5 นาทีครับเชลซีขึ้นนำไปแล้ว1-0จากผู้เล่นดาวรุ่งชุดนี้นะครับพลิกกลับไปบัตโชยี่กระชากเข้าไปตรงกลางแล้วยิงไกลดูลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหมิชิบัตโชยี่ครับขอไป26 ล้านนะโรม่าไม่ให้ครับคนนี้ทำประตูให้เชลซีขึ้นนำไปอีกแล้ว2-0ครับวันนี้รวดเร็วจริงๆครับสำหรับดาวรุ่งเชลซีเอาละครับเชียร์โกไฟเวอร์เปิดขึ้นมาลูกนี้มองโอ้ยนี่ครับเกมรับของเชลซีพลาดง่ายๆนะครับไม่สามารถเบียดเอาชนะได้ครับโดนมงจ่อเข้าไปโดนเชียร์โกตีไข่แตกครับโอ้โหไม่ว่าจะคลีนชีทอีกสักนัดนึงคิดจะเต้นเข้าไปโอ้โหแต่โดนแย่งมงไปก่อนนะครับโกเติมขึ้นมาทางปีกขวาแล้วก็นี่หูหลุดกระชากขึ้นมากระชากอย่างจี๊ดเลยต่อกัดไว้ตรงนี้เติมมาล็อกบล็อกได้ไหมเอ้ยโอ้เรียบร้อยเลยโอ้เชลซีโดนตีเสมอจนได้ครับต้องจัดตัวผู้เล่นสำรองลงมาแล้วมาเตโอโควาซิชนะครับกำลังจะลงมาแทนคริสเตียนพูลิซิชครับโอ้โหเกมนี้ครับเชลซีนำไปก่อนถึง2-0ครับแต่โดนไล่มาจนได้ตอนนี้เสมอ2-2แล้วนะครับโดนสกัดออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของเชลซีครับครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วต้องเน้นเลยลิสเจมวิ่งเข้ามาเดนโดเปิดให้ลิสเจมครับลิสเจมยังไงเติมขึ้นมาแล้วลูกนี้โควาซิชยังเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งของเชลซีตอนนี้ทดเกินไปแล้วนะครับลิสเจมขึ้นมาลูกเตะมุมกดลิสเจมกดเองโอ้โหแล้วโรนาชิกโอ้โหกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันหรือเปล่าหรือล้ำหน้าโอ้โหมันลุกล้ำหน้าครับลีเซียมยิงไม่เข้าพวกสาประตูเปิดขึ้นมาแล้วก็น่าจะเป่าหรือยังโอ้โหแล้วก็เป่านกหวีดหมดเวลาไปครับนั่นนี้เสมอเป็น2-2หลังจากที่เชลซีแต่มันขึ้นนำไปก่อน2-0นะครับแต่มาเป็นความผิดพลาดในเกมรับนะครับทำให้โดนตีเสมอจนได้ครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโหมด
Manager Career Mode นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่อง BSC FC ไทยด้วยนะครับ